วันนี้เอาเมนูห่อหมกปลาใส่เห็ดมาฝากนะคะไปชมกันเลยค่ะทุกคนวันนี้ปุ้ยก็จะทำห่อหมกปลาใส่เห็ดนะคะนี่ค่ะก็จะมีเนื้อปลานะคะเนื้อปลาบดแล้วแล้วก็เป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีเห็ดนางฟ้ากับออริจินนะคะก็จะมีกะทิน้ำปลาแป้งมันนะคะไข่ไก่2ฟองนะคะแล้วก็พริกหั่นแบบนี้นะคะปุ้ยไม่มีพริกสดนะคะใช้เป็นพริกแช่แข็งก็เลยหั่นได้แบบนี้นะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะปุ้ยก็ฉีกเอานะคะพริกแกงแดงนะคะผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลน้ำปลากะทินะคะทุกคนก็เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะทำกันเลยนะคะปุ้ยก็จะใส่กะทิลงไปนะคะก็น้ำตาลมะพร้าวนะคะพริกแกงเราก็มาละลายค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำห่อหมกนะคะห่อหมกปลาใส่เห็ดนะคะทุกคนเห็ดซื้อมาแล้วก็ต้องทำนะคะนี่แหละบางทีบุยก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะคะบางน้ำพริกเห็ดป่นเห็ดก็กินบ่อยแล้วไม่เบื่อค่ะแต่ว่าขี้เกียจทำอันนี้ทำเป็นห่อหมกก็ทำเยอะหน่อยค่ะกินได้หลายวันใส่ช่องหรือไม่ก็เก็บใส่ช่องฟิตไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอใช้อันนี้ให้เข้ากันก่อนให้นี้แตกก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนพริกแกงก็โอเคแล้วนะคะเรามาปรุงรสชาตินะคะช่วยก็จะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็ผงปรุงรสนะคะใส่ลงไปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็จะตามด้วยแป้งมันนะคะทุกคนประมาณ1ช้อนโต๊ะลงไปนะคะใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะทุกคนจะใส่เพิ่มความเหนียวลงไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะตอกไข่ใส่ค่ะทุกคนตอกไข่ใส่นะคะนี่ค่ะคนทุกเคราให้เข้ากันนะคะทุกคนความหวานก็เพิ่มเติมได้นะคะเราก็ใส่น้ำปลาใส่ผงปรุงรสลงไปแล้วนะคะเราก็เพิ่มเติมได้เสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะทุกคนเนื้อปลาที่เราบดไว้นะคะอันนี้ใช้เป็นปลาอะไรก็ได้นะคะใช้ปลาอันนี้ชื่อปลาข้าวบรรเยานะคะที่นี่นะคะเดี๋ยวเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแล้วพี่ก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะทุกคน เนื้อปลาไว้ใส่ตอนเราเอาไปนึ่งนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปนึ่งนะคะปุ๋ยก็จะมีค่ะเติมกะทิที่เหลือลงไปเลยนะคะแล้วก็มาชิมรสชาติกันอีกทีค่ะทุกคนนี่
นี่ค่ะเดี๋ยวเราแตะชิมนะคะอุ๊ยเขาใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะทุกคนมาค่ะทุกคนตักใส่กระทงกันนะคะนี่ค่ะดูซิว่าจะได้กี่กระทงนะคะกันกระทงนี้ใหญ่หน่อยกระทงปุ้ยก็ใช้กระดาษฟอยล์ทำเองนะคะก็สวยบ้างไม่สวยบ้างนะคะนี่ค่ะเราก็จะมาหยิบชิ้นปลาใส่นะคะไป4ชิ้นอ่ะนี่ค่ะกระทงใหญ่นี้ใส่ไป5ชิ้นชิ้นแล้วกันนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาตักนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปนึ่งนะคะเราจะนำใส่ซึ้งนะคะทุกคนนี่อันนี้น่าจะได้2,000นะคะก็จัดไปเลยค่ะอันนี้2อันนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเราก็เปิดไฟเลยใส่ลงไปเลยนะคะปิดฝาแล้วก็รอค่ะนี่ค่ะห่อหมกปลาใส่เห็ดก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้มาแยกมาอบนะคะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวส่วนนึ่งเราค่อยไปดูกันนะคะนี่ค่ะส่วนนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่เป็นไงคะน่ากินไหมคะวันนี้เอาห่อหมกปลาใส่เห็ดมาฝากค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน